ทูลตามภาษาความสุขของนางมักร้ายมักการ์ตูนแต่สิ้นปีแต่ละสิ้นปีช่วงคริสต์มาสเขาสิมีหนังสือการ์ตูนให้สั่งนะคะพ่อใหญ่จะสั่งเป็นชุดๆเลยอะค่ะนอนอ่านอยู่กับมือก็ได้อันเก่ามากหลายนอนเฝ้านะคะเดิมๆเหมือนทุกปีเลยจ้ะลูกชิ้นฮอตดอกปลาดองมันฝรั่งต้มสะโพกหมูอบอาหารคิดสมาร์ทบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงนะคะไม่หน่อยรู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมบ่ว่าจะเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลนาฮ้อนเหมือนเดิมค่ะบ่แตกต่างอาหารบ้านนี่ก็จะพื้นๆยึดหลักเหมือนเดิมลูกชิ้นฮอทดอกเออแต่ก็อยู่สองคนก็เฮ็ดไปค่ะตามประเพณีนะคะเตรียมแล้วเพิ่นพ่อใหญ่เตรียมละนายบอกว่าบ่เอาหลายเพราะว่ามื้ออื่นก็ต้องกินอีกนะคะกระลูกก็ครอบครัวเอาหน่อยอันนี้เป็นสะโพกหมูค่ะสะโพกหมูที่เฮ็ดมื้อนั้นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นปลาดองค่ะในไมโครเวฟจะเป็นเชิดบุราลูกชิ้นเฮ็ดเองนะคะลูกชิ้นเนื้อส่วนในนี้ก็จะเป็นฮอทดอกในหม้อจะเป็นมันฝรั่งต้มว่าแอดได้อีคัสตูนอึบนะเออวีซ่าอ๋อมันฝรั่งต้มเฮ็ดหน่อยกินสองคนก่อนมืออื่นจังเฮ็ดหลายเพื่อให้ลูกให้หลานนํานะคะนางก็เปิดดนตรีนี่ค่ะเขากำลังจะฉลองกันเหมือนกันค่ะในสต็อกโฮล์มนะคะอันนี้อยู่สต็อกโฮล์มเนาะแม่ไม่รู้ว่าจะถือลิขสิทธิ์บ่เดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันแล้วกันเนาะแหน่กําลังห้องเพลงเลยจ้ะเป็นเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะคนเยอะมากนะฮะเพลงคริสต์มาสสิ่งของแม่เกาพ่อใหญ่นะคะเก็บมาให้อันนี้ของพ่อใหญ่เห็ดกินมื้ออื่นค่ะอันนี้กินของแม่เกาแล้วก่อนนะคะเพราะว่ามันมีหลายรุ่นหลายขนาดซะเหลือเกินนะจ๊ะให้ดูกันอีกหนึ่งรอบเนาะคุณยายก็เริ่มเอาชีสมาแล้วเอาเนยมาแล้วจะให้ดูปลาค่ะนี่คือปลาเราจะตักใส่จานไม่น้อยไปก่อนปลาดองที่ทาให้เบิ่งนะคะออกมาแล้วหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเก็บมันมีไข่มีปลาไส้หมอเอาเส้นมอนมีนู่นมีนั่นอีกมื้ออื่นจังเอาเต็มๆมื้อนี้มันกินแค่2คนนึงเราไม่น้อยก็กินเข่าไปแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อปลาเห็นชัดๆเนาะนี่ค่ะปลาดองเดี๋ยวลิขสิทธิ์บอกเพิ่นมาเปิดเพลงใส่นี่นะในคืนวันคริสต์มาสเรามาดูบรรยากาศด้านนอกกันค่ะหนาวเย็นเช่นเดิมนะคะวันที่24ธันวานะคะ2017อย่าให้เบิ่งอันนี้ค่ะเดี๋ยวสิเปิดได้บ่หนาวมากพ่อใหญ่เปิดพ่อใหญ่ปิดไม่น้อยสิเปิดได้บ่พ่อใหญ่ปิดไปหมดเลยอยากให้เห็นพระอาทิตย์เค้าหยังดวงจันทร์งามๆคะนะว่ามันหลอดไฟได้แก่ที่จี้ให้เบิ่งนั่นน่ะดวงจันทร์งามหลายมันทายแล้วบ่เห็นเพราะว่ากระจกมันเป็นฝ้าจ้ะสวยงามมาก